สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะมาแนะนำวิธีการเก็บมะขามหวานค่ะเก็บมะขามหวานอย่างไรนะคะให้เก็บได้นานเป็นปีนะคะไม่แห้งไม่ขึ้นราค่ะวิธีนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้เป็นมะขามทั้งหมด1กิโลนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะคะก็คือเป็นมอดขึ้นราแล้วก็มีหนอนเจาะแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเนาะมะขามหวานเนี่ยถ้าเก็บในฝักแบบนี้จะเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะมันก็จะขึ้นราเดี๋ยวแกะให้ดูอีกค่ะอันนี้คือโบซื้อมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะก็ยังไม่มีเวลามาทำเนาะมันก็จะแกะให้ดูลักษณะของเนื้อมะขามนะคะบางทีเราซื้อมาเนี่ยก็จะเจอปัญหาค่ะก็คือมะขามเขาจะแห้งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับพันธุ์หรือว่าชนิดของเขานะคะหรือว่ามะขามที่เขาเก็บมานานๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อมะขามมันก็จะมีความแห้งนะคะเราก็จะนำมาถนอมอาหารนะคะทำให้เนื้อมะขามของเราเนี่ยไม่แห้งจะทำยังไงก่อนอื่นเราก็แกะเอาเฉพาะเนื้อมะขามก่อนนะคะถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเป็นรานะคะถ้าเราเก็บทั้งฝักเราก็จะปอกเปลือกค่ะแกะเปลือกแล้วก็เอาเส้นใยของเขาออกนะคะบางฝักเนื้อเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้นานเกินไปนะคะเนี่ยค่ะนี่คือมะขามที่ขึ้นรานะคะเพราะว่าเราเก็บไว้นานเกินไปมันอยู่ในฝักนานนะคะมันก็จะมีเชื้อราอยู่ในฝักเนาะบางทีเราเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นเชื้อรานะคะหรือมันอยู่ในฝักยังไงมันก็เป็นรานะคะเพื่อนแนะนำว่าซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยทำเลยนะคะดีที่สุดมะขามเราก็จะยังสดอยู่เนาะก็จะยังไม่ค่อยเป็นรามากเท่าไหร่เราก็จะแกะเปลือกไปจนครบนะคะอันนี้โบทำทั้งหมด1กิโลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงต่อไปเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นราแล้วใช้ไม่ได้แล้วค่ะฝักนี้แห้งนี่เห็นไหมจะมีลักษณะเป็นแห้งๆเป็นโพรงอย่างนี้นะคะแสดงว่าเขาเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการที่ทำให้มะขามมันไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่เป็นราด้วยตอนนี้โบก็แกะเปลือกมะขามจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อมะขามล้วนๆแบบนี้เนาะแต่ว่ายังมีเม็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะว่าทำยังไงให้มะขามไม่ขึ้นรานะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานทานได้เป็นปีเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะตั้งหม้อรังถึงแบบนี้ค่ะใส่น้ำประมาณ1ข้อนิ้วนะคะหรือว่า2ข้อนิ้วก็ได้ไม่ต้องสูงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยเขาจะเดือดขึ้นมาถึงเนื้อมะขามทำให้เนื้อมะขามเราเละนะคะเราก็จะทำการนึ่งมะขามค่ะเป็นวิธีการถนอมอาหารนะคะที่ทำง่ายแล้วก็สามารถทำให้มะขามของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานค่ะจากเนื้อมะขามที่แห้งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเรานึ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยเนื้อมะขามมันก็จะชุ่มชื้นขึ้นค่ะทำให้เนื้อมะขามไม่แห้งนะคะแล้วก็จะช่วยเหมือนการแบบพาสเจอร์ไลซ์มะขามไปในตัวนะคะทำให้มะขามของเราเนี่ยไอ้พวกเชื้อราเนี่ยเขาตายนะคะก็จะไม่มีเชื้อราทำให้เก็บมะขามไว้ได้นานเป็นปีเลยค่ะเราก็จะทำการนึ่งแบบนี้นะคะไปสักประมาณ5นาทีค่ะปิดฝานะคะนึ่งในน้ำเดือดๆ เดี๋ยวอีก5นาทีมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งมาได้ครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะเปิดเช็คดู
สังเกตว่าเนื้อมะขามของเราเนี่ยก็จะสุกนิ่มแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะเพื่อช่วยทำให้มะขามของเราเนี่ยมีรสชาติหวานยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะคะนี่เราเติมเพื่อเป็นการปรับปรุงรสชาติมะขามนะคะที่ว่ามันมีความแบบอมเปรี้ยวนิดๆนะคะจะทำให้เนื้อมะขามของเราเนี่ยมันหวานยิ่งขึ้นค่ะโบใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะเพราะว่ามะขามของเราไม่ได้เยอะมากเนาะถ้าใส่เยอะมากเกินไปมันก็จะทำให้มะขามเราเนี่ยหวานเกินไปนะคะจากนั้นนะคะโบก็จะนึ่งไปอีกประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาละลายแล้วก็เคลือบตัวมะขามดีนะคะตอนนี้เราก็นึ่งมาได้ครบ10นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะตัวมะขามของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำให้มะขามเนี่ยไม่ขึ้นรานะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นปีเลยแล้วก็จะช่วยทำให้เนื้อมะขามที่เขาแห้งๆเนี่ยกลับมาชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมนะคะก็ทานอร่อยมากๆเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะวิธีการนึ่งเนี่ยทำไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องเปิดไฟอ่อนๆ นะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้น้ำที่เดือดข้างล่างเนี่ยขึ้นมาตรงรูของรังถึงได้นะคะจะทำให้เนื้อมะขามของเราแฉะค่ะแล้วก็ถ้าเรานึ่งเนื้อมะขามเนี่ยนานเกินไปจะทำให้เนื้อมะขามเละได้นะคะฉะนั้นก็นึ่งประมาณ10นาทีก็พอค่ะเท่านี้นะคะตัวเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะหลังจากนี้ก็คือเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะพักทิ้งให้มะขามเนี่ยเขาเย็นตัวลงนะคะให้เย็นสนิทเลยก็คือวางทิ้งไว้ในหม้อรังถึงแบบนี้แหละแล้วก็เปิดแง้มฝาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อกันไม่ให้แมลงอะไรมาตอมนะคะแล้วก็แง้มฝาไว้สักเล็กน้อยให้ไอน้ำเขาออกไปนะคะแล้วก็ให้เขาระเหยความร้อนออกจนหมดพอเขาระเหยดีแล้วนะคะความร้อนมันคลายลงไปจนหมดแล้วเราก็จะนำมาใส่กล่องนะคะเพื่อนๆจะใช้กล่องแบบชนิดไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระปุกก็ได้ที่ปิดฝาได้สนิทนะคะเราก็จะนำมะขามที่เย็นแล้วเนาะเอามาใส่ในกล่องแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นนะคะวิธีนี้ก็จะสามารถทำให้เนื้อมะขามของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะหรือว่าใครจะทำขายทำเป็นอาชีพเป็นการถนอมอาหารนะคะสามารถแพ็คขายได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะคลิปหน้าเราก็จะมีสาระดีๆเนื้อหาดีๆมาฝากกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ